ครับเริ่มก่อนพี่ด้วยความที่พี่เพิ่งเห็นงานของเราแล้วพี่ก็ยังไม่รู้จักอะไรนอกจากงานที่ไลท์ไทส์อันนี้ใช่ไหมแนะนำตัวก่อนชื่อนัทนะครับก็เป็นศิลปินไทป์ไรเตอร์ครับจริงๆเราเรียนจบจิวเวลรี่ดีไซน์ที่เมืองไทยนะครับมศวพอเราจบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบจิวเวลรี่เลยแล้วทำไมตอนแรกถึงเลือกเรียนเพราะที่บ้านทำจริงๆอ่ะชอบงานพวกฝ่ายอาร์ตตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปเรียนผมว่ากลัวเดี๋ยวจบไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรพอไปเรียนแล้วรู้สึกแบบอะไรกันเนี่ยไม่สนุกเลยอดทนให้จบไปตอนทำทีสี่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นแบบฝ่ายอาร์ตนึงๆอะไรก็จบก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเข้าระบบคอมเมอร์เชียลการผลิตอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้แล้วมันไม่สนุกแล้วช่วงหางานก็หางานพวกด้านกราฟิกดีไซน์เพราะว่ารู้สึกว่าก็เราก็ทำได้โอเคเลยก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกโฮมเดคอร์ที่ทำลายปริ้นท์ลายอะไรงานก็ค่อนข้างสนุกแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่มันเลยได้สัก3ปีก็มีเพื่อนชวนไปอยู่นิวยอร์กตอนนั้นก็ไปพร้อมแฟนพอไปอยู่นิวยอร์กก็ไปเรียนภาษาแล้วก็ไปเทคคอร์สที่เราอยากเรียนแต่ว่าผมไม่ได้เรียนอะคาเดมิกไปเรียนปริญญาโทไปเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โกเราไม่ได้อยู่ที่ปริญญาแต่เราอยากได้เทคนิคเพื่อจะมาทำงานอะไรอย่างนี้มากกว่าอยากได้เทคนิคมาทำงานแสดงว่ามีคิดว่าอยากจะทำอะไรแต่ยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรอาจจะเป็นหาตัวเองไปด้วยว่าเราชอบอะไรอย่างเช่นอะไรได้ไหมยกตัวอย่างไปเรียนวาดภาพสีน้ำเพิ่มหรือไปเรียน drawing เพิ่มก็อาจจะไปเรียนคลาสที่เป็นผมไม่แน่ใจชื่อวิชาว่าอะไรนะแต่พอเข้าคลาสเราจะไปทำอะไรก็ได้แล้วเราก็ครูเขาก็จะมีไอเดียว่าเราเนี่ยสิ่งนี้ที่เราทำอยู่จะพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างการ development อะไรมากกว่าหาวิธีการหาวิธีการมากกว่าคือได้ถ้าได้เทคนิคที่เราคิดว่าเราชอบแล้วมันน่าจะสานต่อไปได้แล้วไอเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันเริ่มมาจากไปบ้านเพื่อนแล้วก็ลองทำไอเครื่องพิมพ์ดีดนะลองมาพิมพ์เป็นตัวต่อๆกันมันก็ได้เป็น geometric สี่เหลี่ยมอะไรก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำเป็นรูปได้นะเสร็จแล้วเราก็ศึกษาดูมันเป็นศิลปะยุคประมาณก่อนคอมพิวเตอร์พีเรียดอะหลังสงครามโลกตั้งแต่มีเครื่องพิมพ์ดีเกิดขึ้นมาแต่มันจะตายไปหลังจากคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นส่วนใหญ่ศิลปินก็จะทำเป็นแนวเขียนกวีบ้างแล้วก็เอากวีเนี่ยมาปรับแสดงเป็นรูปบ้างอาจจะพิมพ์คำว่าคาวที่แปลว่าวัวแล้วก็ทำเป็นรูปวัวจากไอ้คำว่าคาวเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็จะรีเลทพวกนี้คือเกี่ยวกับพวกงานมินิมอลลิซึมด้วยครับถ้ามินิมอลลิซึมก็ชัดเจนว่ามันน่าจะแบบยุค60อะไรเงี้ยยุค60ใช่ศิลปินมินิมอลลิซึมอย่างคาร์ลแองเดสโซเลวิทอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะทำงานพวกนี้ด้วยซึ่งผมสนใจศิลปินพวกนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ลองทำดูมันก็ทำได้เนอะตอนอยู่ที่นิวยอร์กผมก็เข้ากลุ่มชื่อว่าไทยอาร์ติสต์ในนิวยอร์กด้วยก็จะเป็นกลุ่มสร้างมาจาก Facebook Page ที่มีคนไม่กี่คนก็จะเป็นศิลปินที่อยู่นิวยอร์กด้วยกันแล้วเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆก็ได้รับการสนับสนุนจากกรุงศูนย์ไทยเขาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีถามนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่พี่สนใจมากคือแบบจริงๆมันเป็นไอเดียในการที่แบบพี่มาสนใจเรื่องงานศิลปะโดยเฉพาะคอนเทมพอรารี่เราก็เข้าใจแหละเหมือนนิวยอร์กมันคือศูนย์กลางของคอนเทมพอรารี่อาร์ตถามตรงๆว่าแล้วทำไมมันต้องเป็นนิวยอร์กมันเริ่มจากความหลากหลายของผู้คนที่อยู่นิวยอร์กคือมันเป็นเมืองที่คนอยู่มาจากทั่วโลก130ประเทศแล้วมันก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วยังอยู่กันได้แล้วยังอยู่กันได้มันเป็นกลุ่มก้อนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบมันก็มีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองพอสมควรพอเราแยกออกมามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวบุคคลพวกบุคคลพวกนี้เขาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาทำเป็นงานศิลปะทำเป็นการเขียนบ้างพอมันเยอะแล้วมันก็หลากหลายด้วยมันก็ยิ่งสนุกตัวเราเองก็อยู่ในนั้นได้ใช่ตัวเราเองก็อยู่ในนั้นได้ด้วยพอเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยทำงานศิลปะไทยก็มีแบบเฮ้ยฝรั่งก็สนใจนะอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าทุกที่ในโลกอ่ะแม้ว่าศิลปะร่วมสมัยจะถูกการยอมรับหรือความเข้าใจที่แพร่หลายมากกว่าเมืองไทยแต่ก็ย่อมเจอปัญหาเดียวกันก็คือแล้วมันจะดำรงชีวิตได้ยังไงกับสิ่งนี้ที่นั่นยังเป็นไหมเป็นครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นแล้วอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าคนยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีผลทางว่าสถานที่โชว์มีให้มีที่ให้ปล่อยของมากกว่าเออแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าด้วยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่าคนกลุ่มคนซื้องานอ่ะเป็นกลุ่มคนธรรมดาบางทีก็เป็นป้าลุงหรือแบบใครก็ได้ที่แบบเห็นงานอันนี้สวยชอบแต่ราคาก็อาจจะไม่ได้แบบไม่สูงไม่สูงสมมติว่าสภาพแวดล้อมของเมืองไทยหรือว่าถ้ามีคนเสพแบบเดียวกับนิวยอร์กเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ที่นี่มากขึ้นไหมก็น่าสนใจเพราะว่าอยู่นี่มันก็สบายกว่านั่นคือนี่คือปัญหาของเราที่แบบว่าการที่เราจะต้องกลับไปที่นิวยอร์กป่ะก็ไม่เชิงปัญหาด้วยเพราะว่าผมมีปัจจัยไหนผมมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเรียนที่นั่นปัจจุบันก็ยังมีงานอยู่ที่นั่นอยู่ทีเนี้ยแสดงว่าเราอ่ะมีเมล็ดพันธุ์ของแก่นไอเดียความคิดที่เราอยากจะเล่าอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีแบบความคิดที่แบบอยากจะทำงานขึ้นมาสัก
ชุดนึงสร้างเรื่องราวแล้วก็สามารถเอาเรื่องราวนี้แสดงออกไม่ต้องคนดูเยอะก็ได้ตอนนั้นที่ทำชื่อว่ากลุ่มไทยอาร์ติสต์ในนิวยอร์กเขาก็จะมีมันลี่เอ็กซิบิชันสถานที่ที่จัดเนี้ยเขาชื่อว่าชูก้าคลับคล้ายๆเป็นร้านขายของชำของคนไทยที่นิวยอร์กคุณคมซื้อเป็นคนจีนคนไทยอะไรเงี้ยเขาจะมีพื้นที่ร้านชำแล้วเขาก็จะมีพื้นที่สเปซว่างๆนิดเดียวนะครับก็จะให้เป็นที่จัดแสดงอ่ะแล้วตอนนั้นอาจจะคิดถึงบ้านก็เลยทำชื่อนิทรรศการว่ามิสเพลสมิสเพลสคือมันเริ่มจากเราเห็นไอจานพิซซ่าเต็มไปหมดเลยชอบทิ้งตามท้องถนนมันแบบไม่ค่อยมีคุณค่าเราก็จับมาเล่นคือจานพิซซ่ามัน9นิ้วพอดีมันสามารถเข้าเครื่องพิมพ์ดีดได้พอดีผมก็ลองมาเอาเข้าดีดมันก็พิมพ์ได้ตอนนี้คิดถึงบ้านก็เลยพิมพ์รูปอาหารจานที่แม่ทำพวกปลาจาระเม็ดพิซซ่ามันเป็นไอคอนิกของที่นิวยอร์กเนาะก็เหมือนแบบคอนเน็กต์นิวยอร์กกับไทยกับเรื่องราวของเราทีนี้มันเรื่องที่เราจะเล่ามันอยู่ในสโคปของความเป็นตัวเองใช่แล้วมันเริ่มหลุดจากตัวเองเพราะรู้สึกว่าเรื่องเราเริ่มไม่รู้จะพูดอะไรเราก็อยากพูดอื่นที่แบบเกี่ยวกับสังคมก็อย่างความเป็นนิวยอร์กเราก็พูดเรื่องสิทธิ์ความหลากหลายเชื้อพันธุ์เพศทุกเพศไม่ใช่ว่าเพศหญิงเพศชายเพศอะไรความเท่าเทียมของทุกเพศแล้วก็ความเท่าเทียมของความเชื่ออันนี้เป็น3หลักๆที่ผมทำแล้วก็equality แค่คำนี้เลยง่ายๆอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของผมแล้วเราคาดหวังอะไรจากการสิ่งที่เราเล่าไหมหรือว่าจริงๆมันแค่การระบายก็ระบายก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าคนก็เข้าถึงค่อนข้างทุกคนนะถ้าให้มองตัวเราเองจากในงานทั้งหมดสามารถบอกได้ไหมว่าคนนี้เป็นยังไงงานผมก็ค่อนข้างลงรายละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดีดนะครับก็จะมีความหมายต่างๆอย่างเช่นในรูปทุกรูปก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับก็จะแปลว่าความเท่าเทียมกันหรือไม่บางทีก็จะใช้เครื่องหมายว่าครึ่งนึงเซน1ส่วน2นะเครื่องหมายเซน1ส่วน4เซน1ส่วน2เซน1ส่วน3ซึ่งมันประหลาดมากไม่มีในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็เลยเอามาใช้ก็เหมือนความเท่าเทียมแล้วก็สะท้อนเรื่องราวต่างๆจากตัวอักษรมาเป็นรูปมาเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คืออยากพูดเรื่องเทคนิคแล้วหลังจากเทคนิคก็จะมาเรื่องคอนเซปต์งานนะเคยมองย้อนกลับไปมั้ยว่าไอ้ความชอบในงานศิลปะของเรามันเริ่มมาตอนเด็กๆอ่ะมันเกี่ยวพันกับชีวิตเราไหมมันก็เกี่ยวพันเพราะว่าผมเป็นคนไม่ถนัดอย่างอื่นเลย ชอบจริงๆก็คือวาดรูปจริงๆก็ลองมาทุกอย่างแล้วเล่นดนตรีถ่ายภาพแต่ผมรู้สึกว่าความถนัดทางนั้นศิลป์เนี่ยพอจะหาเลี้ยงชีพได้มั้งคำถามซุปเปอร์คลาสสิกศิลปะสำหรับเราคืออะไรผมว่าเป็นความตัวของตัวเองมากกว่ามั้งจริงๆอ่ะศิลปะใครอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้มีข้อจำกัดว่ามันเป็นแบบศิลปะขั้นสูงต้องมีจิตพิสดารอาจจะแบบวาดรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นศิลปะได้แล้วแต่อยู่ที่ความตั้งใจเหมือนแพชชั่นเข้าไปข้างในมากกว่าอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้แล้วก็สร้างแบบแนวความคิดมันขึ้นมามีแผนการอะไรนับจากงานนี้ไปอีกนับจากนี้อ่ะฮะก็มันคงไม่ใช่แผนการมึงมันเป็นเอ็กซิบิชันปีหน้าก็จะมีผมทำกับรุ่นน้องคนนึงกมลชนดผลงามก็เป็นศิลปินที่นิวยอร์กด้วยกันก็จะได้ไปโชว์ที่ Asian Resource Center ที่ออสตินเท็กซัสครับทุกวันนี้คิดว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่แบบมันได้โอเคหรือยังผมว่าโอเคนะหมายถึงการบาลานซ์ทั้งการเรื่องงานและนี่หรอก็อาจจะไม่ได้ 100% แต่ผมว่าถ้ามันมีสิ่งจูงใจแบบแพชชั่นที่จะทำผมว่าโอเคนะทุกวันนี้ก็ยังอดทนกับที่จะทำกับมันอยู่แสดงว่าเรามีบีลีฟว่าวันนึงมันจะสามารถดูแลเราได้ครอบครัวเราได้อยู่ดีเราจะไม่มีทางแบบว่าไม่มีทางที่จะทิ้งมันแน่นอนเมื่อกี้คุยกันเหมือนกับว่าเราไม่ได้มองอนาคตไกลๆเรามองแค่วันนี้แต่เรามีความฝันไหมถ้าในด้านงานศิลปะนะก็อยากโชว์ที่แบบโหม่าอะไรเงี้ยมากก็เป็นความฝันของคนนะมันก็อยู่ที่แต่โอกาสแบบการมองเห็นของคนที่เขาจะมาจับงานเราด้วยแต่ถ้าด้านชีวิตผมไม่คิดไกลคิดแค่ปีหน้าว่าจะทำอะไรแค่เนี้ยเพราะเราเคยแพลนไงแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราแพลนเลยแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยแค่ไม่กี่วันหรือแบบเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำให้เราสามารถแบบเปลี่ยนไปได้เลยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ถ้ามีโอกาสที่อยากแวะไปที่นู่นอ๋อได้ครับมาครับเชิญบ้านผมก็ได้มีห้องวางห้องทำงานได้ละจริงนะจริงมีศิลปินไทยที่น่าสนใจเยอะที่นู่นก็อย่างที่ว่าแหละเราก็รู้กันอยู่ว่ามันที่นั่นมันคือแบบเป็นเซ็นเตอร์นะเป็นเมืองหลวงแห่งคอนเทมพอราลีอาร์ตก็ต้องไปเยือนสักครั้งขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่มานั่งคุยกันขอบคุณพี่สันมากครับขอบคุณครับไว้เจอกันได้ครับ